มาเขาเหมือนจะเขาอาเจมุกดามีคนเข้ามาแหละสวัสดีครับครับวันนี้ต้องขออนุญาตป้าเป่งนะครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านของป้าเป่งเนื่องจากว่ามีงานต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรียังไม่ได้กลับกรุงเทพครับเพราะว่ามันยังมีประเด็นต่อเนื่องอยู่ประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือมาเราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพราะนั้นไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมา อยากจะฝากไลฟ์ของเจ๊มุกดานิดนึงนะครับว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ๊มุกดาโทรประสานงานมายังผมพอดีจังหวะกำลังกินข้าวกันเขาบอกว่ามีตำรวจตั้งด่านก็อยากไปเห็นนะครับว่าหนองขามมีตั้งอีกแล้วเหรอก็เป็นด่านเป่าแอลกอฮอล์แต่ทีนี้ว่าด้วยความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่มาทำอ่ะเจมุกดาเขามองเห็นว่ามันไม่มีความพร้อมอยู่หลายเรื่องก็เลยอยากไปดูเพราะนั้นเมื่อคืนนี้พอเจมุกดานะครับส่งข้อมูลมาหาผมบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งนะครับมีตำรวจคนหนึ่งออกแนวคือท่านไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นตำรวจที่หนองขามหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารไม่รู้ท่านอยู่เดี๋ยวผมจะเช็คก่อนว่าอยู่หนองขามหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะเช็คดูนะครับที่จริงที่ท่านคอมเมนต์มาเนี่ยผมว่าจริงๆท่านเป็นถึงผู้กองแล้วนะร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารนะครับที่คอมเมนต์เจ๊มุกดามาเมื่อคืนนี้จริงๆ ใจเย็นนิดนึงก็ได้นะผู้กองนะใจเย็นนิดนึงก็ได้แต่การคอมเมนต์ของผู้กองเนี่ยมันออกแนวยังไงอ่ะไปกล่าวหาเจ๊มุกดาเขานะครับการที่คอมเมนต์ประชาชนเข้ามาอย่างนี้ในขณะที่เขา ทำการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะครับคำคอมเมนต์ของตำรวจอยากให้ประชาชนคนอื่นเขาเห็นใช่หรือไม่ซึ่งร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารท่านใช้คำที่คอมเมนต์เข้ามานะครับมันใช่เหรอกับการไลฟ์สดประกาศให้คนที่ทำผิดว่าอย่างอะไรว่าอย่าผ่านมาทางนี้ถามว่ามันมีนะผู้กองนะผู้กองสำราญอาจหารนะการคอมเมนต์อย่างเงี้ยถือว่าท่านเป็นตำรวจเป็นข้าราชการที่อาจหารมากนะครับไลฟ์ของผมพวกผมเนี่ยในกลุ่มของนักรบด่านเถื่อนนะครับสมาชิกทั่วโลกทั่วไทยถามว่าขนาดคุณยังมีสิทธิ์เข้ามาดูคนร้ายเขามีสิทธิ์เข้ามาดูไหมคุณต้องย้อนกลับไปว่าวิธีการทำงานของข้าราชการไม่ใช่พอพวกผมถ่ายทอดสดแล้วคนร้ายเขาเข้ามาดูแล้วเขาไม่ผ่านไหมคุณจับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำงานได้แค่นี้ผมว่านะผู้กองนะมันชีวิตชาวบ้านมันไม่ปลอดภัยหรอกนะครับบางทีคนที่เขาไม่ร้ายการมาตั้งด่านคือกฎหมายมันเป็นระบบกล่าวหาบางทีไปใส่ข้อกล่าวหาเขาจนกระทั่งเขาเป็นคนร้ายเคยนึกถึงตรงนี้บ้างไหมส่วนคนร้ายถ้าเกิดว่าเขาดูไลฟ์แล้วเขาหลบมันเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะต้องไปสืบเสาะแสวงหาหลายครั้งเราไม่เคยเห็นคุณจับคนร้ายคาด่านได้เราไม่ได้ไปไลฟ์ทุกด่านทั่วประเทศไทยไม่มีบางคนเนี่ยประชาชนทั่วไปคนขับรถทั่วไปเนี่ยเขาไม่กล้าถ่ายพอเขาไลฟ์สดเขาถ่ายพับกลายเป็นว่าตำรวจไปข่มขู่เขาไปปลดล็อกหน้าจอเขาบังคับไม่เขาปลดล็อกให้แล้วก็ไปลบภาพลบอะไรคำพูดคำจาหลายๆครั้งเมื่อประชาชนคนของเพจนักรบด่านเถื่อนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ที่เป็นสมาชิกเดิมเขาถูกบังคับให้ลบข้อมูลเพราะนั้นตำรวจทั่วประเทศไทยนะคุณไปดูพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับ
พรบคอมให้ดีๆว่าเขาบัญญัติไว้ยังไงเพราะนั้นก็ล็อกหน้าจออย่างเงี้ยเขาล็อกไว้เพื่อของเขาโดยเฉพาะเขาไม่ได้ล็อกเพื่อให้คนอื่นมาปลดอันนี้เป็นการละเมิดประชาชนในเบื้องต้นหรือไม่ไอ้คำพูดอย่างเงี้ยร้อยเป็นถึงผู้กองแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะหน้าตาก็น่าจะใกล้เกษียณแล้วแหละนะครับที่ท่านคอมเมนต์เข้ามาว่ามันใช่เหรอกับการไลฟ์สดประกาศให้คนร้ายนะครับให้คนที่ทำผิดอย่าผ่านมาทางนี้พวกผมเคยใส่หัวข้ออย่างนี้ไหมเมื่อคืนนี้เจ๊มุกดาไม่ได้ใส่หัวข้ออย่างนี้นะเจ๊มุกดาใส่หัวข้อว่าเฮ้ยถ้าใครกระทำความผิดอย่าผ่านมั่งนี้ใครขนยาบ้าอย่าผ่านมั่งนี้เขาได้พูดคำนี้ไหมคุณเป็นตำรวจถ้ามีความสามารถมันน่าจะใช้คำพูดได้ดีกว่านี้ที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็ไม่ได้จะไปต้องจับผิดใครแล้วก็ไม่ได้โฆษณาว่าผู้กระทำความผิดอย่าผ่านมาทางนี้ไม่มีคำหนึ่งที่ผมได้ยินเจ๊มุกดาพูดแค่ว่าถ้าไม่พร้อมอย่ามาเมื่อคืนนี้ที่ผมถ่ายทอดสดเจ๊มุกดาก็อยู่ด้วยผมยังตอบว่าพี่น้องประชาชนด้วยลูกหลานนะครับการกระทำความผิดเนี่ยเราอย่าเอาตัวไปเป็นเป้าล่อให้ตำรวจเขาเรียกถ้าคิดจะขี่รถไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ให้ใส่หมวกอย่าไปคือไม่ใส่หมวกแล้วขี่มาผ่าด่านเขาแล้วก็ทำตัวเย้ยกฎหมายบ้านเมืองถามว่าเมื่อคืนนี้เจ๊มุกดาเขาแนะนำให้คนกระทำผิดหลบหรือเปล่าเป็นถึงผู้กองอ่ะคือใช้คำคอมเมนต์แบบเดี๋ยวผู้กองนะถ้าติดใจติดต่อหาเพจทั้งลบด่านเถื่อนได้นะครับถ้าการทำงานของท่านเนี่ยอำนาจมีขณะที่ท่านเข้าเวรนะถอดชุดแล้วไม่มีอำนาจแต่ความเป็นตำรวจมันติดตัวไปจนตายยกเว้นแต่ว่าเขาจะถอดยศนะครับแต่ถอดมันก็คงถอดกันยากอะที่ผ่านมามันก็ถอดกันยากตำรวจจะดีจะชั่วยังไงยศก็ติดตัวไปจนวันตายแต่อย่าออกแนวคอมเมนต์ประชาชนมาอย่างนี้นะครับคือผมไม่อยากถือสาแต่พ อน้องๆผมไปถ่ายทอดสดแล้วคุณเป็นตำรวจใส่ยศมาเรียบร้อยร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารนะโดยวินัยตลอคุณควรทำอย่างนี้ไหมนะครับเพราะนั้นเป็นผู้ชมที่ดีอยู่นิ่งๆถ้าพวกผมทำผิดรับรองได้อย่าว่าแต่คุณเลยตำรวจทั่วประเทศไทยที่เขาหมั่นไส้ผมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดำเนินคดีพวกผมอยู่แล้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณใช้คำพูดอย่างนี้หนึ่งบั่นทอนจิตใจน้องผมคือเต็มมุกดาแล้วก็ป๋าเป่งนะครับอีกคำหนึ่งที่เขาคอมเมนต์ต่อเนื่องมานะครับร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารเอาเวลาไปดูแลครอบครัวลูกหลานดีกว่านะคำนี้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณถ้าเกิดว่าคุณยังสวมชุดข้าราชการอยู่เนี่ยเวลาหนึ่งคุณต้องให้กับงานราชการส่วนเวลาที่เหลือคุณดูแลครอบครัวดูแลบริวารบ้านเครือคุณดีหรือยังก่อนที่คุณจะเอาตำแหน่งหรือเอาอะไรอ่ะรูปภาพที่มันขึ้นโปรไฟล์ว่าเป็นตำรวจมาสอนคนอื่นเจ๊มุกดาเนี่ยเขาดูคนข้างๆเขาเนี่ยไม่รู้กี่คนแต่ละคนไม่มีอ่ะเลวร้ายนะครับอย่าว่าแต่ดูแลลูกหลานเลยแม้แต่ผัวอย่างเป่งทองมนอินยังต้องฟังเจ๊มุกดามึงมาสั่งอย่างนี้มึงมาคอมเมนต์อย่างนี้ให้คนอื่นเขาด่าคือให้เขาเข้าใจว่าเจ๊มุกดาไม่มีเวลาดูแลครอบครัวคำพูดอย่างนี้
โดยวินัยตลอดพูดได้ไหมดูหมิ่นเหยียดหยามชาวบ้านเขาได้ไหมไปดูวินัยตลอดมาตรา78ไม่ใช่เป็นตำรวจแล้วทำอะไรก็ได้อยากคอมเมนต์ใครยังไงก็ได้พวกผมที่อยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนเนี่ยผมบอกร้อยตำรวจเอกนะบอกผู้กองเลยว่าพวกผมแดกข้าวผู้กองไม่ได้แดกหญ้าไม่ได้กินลำเพราะนั้นรอยหยักในสมองพวกผมพอมีผู้กองตั้งหากต้องไปดูแลครอบครัวและคนข้างๆผู้กองเองเนี่ยต้องช่วยเตือนผู้กองนิดนึงการละเมิดประชาชนทำได้หรือไม่ได้การใช้คำพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นทำได้หรือไม่ได้เป็นข้าราชการคุณกินเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนถ้าออกแนวดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นสมควรที่ประชาชนเขาจะจ่ายเงินเดือนให้ไหมอันนี้เป็นคำถามนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเอาผมไม่เอาทั้งหมดแต่มันมีมากกว่านี้นะครับร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารคอมเมนต์เข้ามาว่าเมื่อคืนนี้นะครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี้คอมเมนต์เข้ามาว่าคนที่ไม่เข้าใจตำรวจก็จะประมาณนี้ครับดีนะยังมีมารยาทลงครับคำสุดท้ายแต่พฤติกรรมของผู้กองคนนี้ผู้บังคับบัญชาก็ต้องช่วยกันดูแลหน่อยนะครับว่าถ้ามันเป็นการละเมิดประชาชนผมให้ดูเลยนะคำคอมเมนต์ของเขาอันนี้คือคำแรกนะที่ผมอ่านให้ฟังส่วนคำที่สองก็ประมาณนี้นะครับคำที่สามแต่จริงมีมากกว่านี้อันนี้คือตำรวจเหรอนะครับตำรวจหรือว่ามีคนเอาหน้าท่านมาทำปลอมโปรไฟล์ก็ว่าไปแต่ผมอ่านตามชื่อที่ใส่มาทั้งยศทั้งอะไรก็ว่าไปนะครับรูปโปรไฟล์ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่โรงพักไหนเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับว่าคุณอยู่โรงพักไหนมันไม่ได้ครับถ้าเป็นการละเมิดไอเนี้ยคอมเมนต์เข้ามาหาผมไม่เป็นไรแต่คุณคอมเมนต์เข้ามาหาผู้หญิงซึ่งเจ๊มกดาเนี่ยเป็นสมาชิกมาอย่างยาวนานอันนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ของคุณต้องขออภัยขอประทานอภัยแต่มันใช้โปรไฟล์นี้เข้ามาต่อว่าเจ๊มกดาเนี่ยชุดตำรวจไหมยศตำรวจไหมนะครับนี่คือพฤติกรรมเอาแค่นี้นะผู้กองนะเอาเบาๆข้องใจโทรมาหาผมได้โรงพักไหนนะครับคือพวกผมไม่เคยยุ่งกับการทำงานของพวกคุณผบ.ตร.เขาบอกว่าถ้าจะตั้งด่านประชาชนต้องไม่มีเหตุสงสัยแล้วทำไงได้อะพวกผมสงสัยอะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเจ๊มุกดาแล้วก็ทางน้องไพวันกระซิบผมบอกว่าป๋ามันมีกล้องแต่กล้องนั้นสายห้อยระยงระเยงไม่ได้ต่ออย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วพวกผมภาคประชาชนนี่ลงไปตรวจสอบลงไปทักท้วงไม่ได้เหรอฮะผู้กองสำราญมาจากไหนอะผู้กองมาจากไหนถึงไม่รู้จักการทำตามระเบียบอย่าอ้างหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยอย่าทำร้ายอย่าบั่นทอนจิตใจของผู้หญิงไม่ดีนะครับก็วันนี้ขอเดี๋ยวนะแบตผมจะหมดพอดีไม่ได้ชาร์จไม่เป็นไรพอดีไอ้อย่างนี้เดี๋ยวผมแจ้งความคืบหน้าของคดีที่ปวกแดงนะครับที่ปวกแดงที่ป๋าเป่งทองมนอินเป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้เรื่อง
การมีและใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็ตัดเลขคดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นพนักงานสอบสวนต้องขอชมเชยนะครับลงชื่อพันตำรวจโทนะครับภูวนาถนะครับภูวนาถภูถี่ถ้วนนะครับก็เป็นตำแหน่งของท่านนะครับคือสว.วงเล็บสอบสวนสภ.บ่อวินบ่อวินไม่ใช่ปกแดงนะครับบ่อวินก็ตามหนังสือที่ตช.0017วงเล็บชบนะครับจุด5วงเล็บ143ทับ1ไอ้ทับ317นะครับลงวันที่19มกราคม2565นายเรียนนายเป่งทองมนอินนะครับตามที่ท่านได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาสาจราจรในข้อหาสวมชุดเครื่องแบบตำรวจโดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่จับกุมผู้กระทำความผิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรหัสหมวกนะครับ614ในข้อหามีและใช้วิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเหตุเกิดที่บริเวณข้างปั๊มน้ำมันปตท.ถนนสายอีสานสายอิทเทิลโอ้จริงๆอิทเทิลใส่สระอีผมก็เลยมันต้องสระอีดิพิมพ์เอกสารแค่นี้ยังสระอีสระอีก็ยังใส่ให้ไม่ให้ผมอ่านไม่ได้เนี่ยผมอ่านก็งงใช่ไหมอิทเทิลนะครับมุ่งหน้าถนน331หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่25ธันวาคม2565นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับ 10.00 นและพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วไว้เป็นคดีอาญาที่1099ทับ2565และ1100ทับ2565นั้นขอแจ้งความคืบหน้าผลการผลดำเนินการของพนักงานสอบสวนให้ทราบดังนี้วงเล็บ1ผลการดำเนินการพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานจำนวน1ปากยึดวิทยุนะครับคมนาคมดังกล่าวเป็นของกลางส่งตรวจพิสูจน์ยังสำนักงานกสทช.ส่วนความผิดนะครับส่วนความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้สอบปากคำพยาน1ปากแล้วส่งสำนวนไปยังสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีวงเล็บ2สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนอความเห็นไปยังพนักงานอัยการนะครับวงเล็บ3ข้อเสนอแนะถ้ามีนะครับอันเนี้ยต้องชมเชยพันตำรวจโทภูวนาถนะครับภูถี่ถ้วนนะครับอันนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาการชี้วิทยุสื่อสารที่ว่าผิดหรือถูกไม่ใช่ภาคประชาชนเขาเป็นคนชี้หนึ่งประชาชนที่เขาถ่ายภาพได้คุณจะถามว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณพยายามถามในสิ่งที่ไม่ควรถามนะเอาง่ายๆเขาแจ้งความร้องทุกข์คุณมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานส่งไปให้คนที่เขามีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบคือกสทช.เจ้าของคนที่เขามีอำนาจออกใบอนุญาตเท่านั้นเองตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ไปชี้ว่าเครื่องนี้มันถูกหรือไม่ถูกเพราะคุณไม่มีคือคุณไม่ใช่เจ้าของคนที่ออกใบอนุญาตเดี๋ยวพวกผมจะแจ้ง
มีและใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่รับอนุญาตและกระทำด้วยการที่คุณเอาวิทยุสมัครเล่นมาทำคลื่นให้รับสัญญาณของคลื่นของความถี่ของข้าราชการเนี่ยผิดกฎหมายไหมถามตรงๆเห็นเก่งกฎหมายกันนักผมความรู้ไม่มีหรอกผมมันจบป .4 นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าพวกผมนี่มันนักข่าวกระจอกเอากระจอกกูออกแม่งทุกเรื่องอ่ะทำไมอ่ะหนักหัวมึงเหรอนะพูดกันตรงๆถ้าคอมเมนต์เจ๊มุกดามาเมื่อคืนเนี่ยจริงๆผมจะพูดเพราะๆแต่เห็นคำคอมเมนต์แล้วแม่มึงเป็นตำรวจอ่ะยศก็ร้อยตำรวจเอกนะอันนี้เจ๊มุกดาต้องเก็บไว้ให้ป้าเป่งส่วนกรณีที่ประชาชนถูกอายัดบัญชีถูกอายัดบัญชีนี่นะครับแล้วก็ทางตำรวจคนที่อายัดบัญชีซึ่งเป็นสืบน่าจะเป็นผู้กำกับสืบภาค2นะครับท่านให้ข้อมูลมาว่าตำรวจมีอำนาจในการที่จะอายัดบัญชีนะครับโดยอ้างกฎหมายฟอกเงินนะครับหรือปปงเพราะนั้นผมอยากให้พี่น้องทราบไว้ว่าการยึดหรืออายัดไว้ตรวจสอบเนี่ยพอส่งเรื่องไปให้ปปส.ปปส.มีหน้าที่ต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งคนที่เรามาดูเรื่องรายละเอียดให้เนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแต่ถูกเจ้าหน้าที่นะครับเข้าใจว่าไปกล่าวหาว่ามีคือร่วมขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็มาเอ่ยอ้างเรื่องกฎหมายฟอกเงินกับผมนะครับกฎหมายฟอกเงินเขาบัญญัติเอาไว้ยังไงอ่ะนะครับคือฐานความผิดนะครับเอาว่าฐานความผิดเกี่ยวกับคดีฟอกเงินนะครับคือสำหรับฐานความผิดนะครับคดีฟอกเงินหรือสมคบฟอกเงินมีโทษปรับมีโทษปรับระหว่าง20,000ถึง200,000บาทจำคุกนะครับจำคุก1ปีถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอายุความ15ปีส่วนเงินจะต้องส่งคืนรัฐหมายเหตุตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับปีพ.ศ. 2542มาตรา5มาตรา9และมาตรา60และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่5นะครับปีพ.ศ. 2558มาตรา10นะครับอันนี้เกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับคือผมไม่รู้ว่าท่านเอามาตราไหนมาอ้างว่าการที่ตำรวจไปอายัดเงินเอาไว้นั้นน่ะก็อาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือพ.ร.บ.หรือพ.ร.บ.การฟอกเงินหรือปปง.นะครับเพราะนั้นเอาว่าฐานความผิดที่ถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับจำวงเล็บนี้ไว้ดีๆนะครับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินนะครับที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้คือเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ซึ่งผมและก็ทีมกฎหมายดูแล้วการไปอายัดเงินอย่างสมมตินะเอาใกล้ๆตัวเจ๊มุกดาขายปลาตำรวจไปจับผู้กระทำความผิดก่อนหน้านี้ไอ้คนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซื้อปลาเจ๊มุกดาตำรวจต้องไปอายัดบัญชีของเจ๊มุกดาไหมเพราะว่ามันโอนค่าปลามาให้
เจ๊มุกดาค่าปลาอาจจะ20 บาทแต่เงินในบัญชีของเจ๊มุกลา3 ล้านกว่านี่เตรียมจะซื้อหัวลากหัวที่3ไม่ผัวแล้วไปอายัดบัญชีเขาต้องเล่นอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนไหมถ้าอายัดมันต้องอายัดเท่าที่สำนวนการสอบสวนของคุณว่าไอ้คนค้ายาคนเนี้ยมันโอนเงินไปไหนโอนไปเท่าไหร่สรุปในสำนวนสอบสวนแค่20 บาทแต่การไปอายัดบัญชีเขาจำนวน3 ล้านเนี่ยถ้าอายัดบัญชีเป่งทองมนต์อินนี่นะซึ่งเขารอรถหัวลากใหม่อยู่เนี่ยชีวิตเขาชิบหายนะนะครับเพราะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลกับการไปอายัดบัญชีคนที่คุณไปตั้งด่านแล้วจับได้ว่าเขาค้ายาเจ้าของรถหัวลากรายนี้นะครับถามว่าคนที่ไอ้คนนี้มันโอนเงินไปเนี่ยมันไปเติมน้ำมันมันก็โอนผ่านแอปโอนผ่านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องถูกอายัดบัญชีไหมนี่คือการใช้ดุลพินิจที่ผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเดี๋ยวผมจะทำเคสนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าการอายัดบัญชีของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันต้องใช้อำนาจตามกฎหมายมาตราอะไรมันถึงจะทำได้ไม่ผมเข้าใจว่าตำรวจไม่มีอำนาจที่จะอายัดบัญชีได้นะครับเพราะนั้นการอายัดบัญชีเนี่ยนะครับมาดูกฎหมายมาตรา33นะครับ33และ34แล้วกันนะครับกฎหมายการประชุมคณะกรรมการมาตรา33นะครับการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา29มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับมาตรา34นะครับมีการแก้ไขให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดวงเล็บ2สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรานะครับตามมาตรา35หรือมาตรา36วงเล็บ3นะครับดำเนินการตามมาตรา48นะครับวงเล็บ4มีการแก้ไขนะครับเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตราตามพระราชบัญญัตินะครับนี้ต่อคณะกรรมการวงเล็บ5ก็มีการแก้ไขนะครับกำกับดูแลและความคุ้มให้สำนักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้ฝากเอาไว้นะครับเพราะนั้นเอาสั้นๆผมและเจ๊มุกดาและก็ครอบครัวนักรบด่านเถื่อนทั่วโลกทั่วไทยผมจะต้องบอกกับพี่น้องคนไทยทุกคนว่าการที่ร้อยตำรวจเอกสำราญอาจหารมาคอมเมนต์ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนที่คุณคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงมันบั่นทอนกำลังใจและจิตใจของเจ๊มุกดาเขาภาวนาตัวเองจะเป็นคนดีชีวิตที่เหลือเลือกแต่จะทำความดีเท่านั้นแต่พอมาเจอคำพูดของร้อยตำรวจเอกสำราญทำให้เจ๊มุกดาท้อนะครับแต่ผมบอกกับน้องไปแล้วว่าตราบใดที่ผมยังไม่ตายทุกคนไม่มีสิทธิ์ท้อทำความดีต่อไปครับนักรบต้องไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยนิดแค่เล็บสะกิดอาจติดบาดทะยักตายได้รักทุกท่านคิดถึงทุกคนผมและเจ๊มุกดาและก็หลานๆทุกคนที่กำลังจะทานข้าวกันแล้วจะเดินเรื่องที่ค้างๆเนี่ยต่อนะครับก็ถือโอกาสลาพี่น้องประชาชนเท่านี้เจ๊มุกดาพูดอะไรไหม
ไม่พูดเนี่ยผมอยากไอ้นี่นะครับบางทีเจ๊มุกดาเขาอาจจะไลฟ์สดแต่คำอธิบายในไลฟ์อาจจะน้อยแต่ให้ดูความน่ารักของครอบครัวนี้ปกติเขาจะแพ็คคู่แต่บางทีถ้าเกิดเจ๊มุกดาเขาโมโหเป็นทองเจ้านี้แพ็คไปกับลูกกับหลานแพ็คไปที่บ้านเลย ทิ้งป๋าเป่งอยู่ไอ้นี่คนเดียวเอาง่ายเหงาเป่งดองมุนดินเอ้ย ลาพี่น้องท่านนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ